สวัสดีครับวันนี้ครูช้าก็มากับคุณแม่อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีครับคุณแม่ครับทำแกงส้มชะอมไข่วันนี้เรามีแกงส้มชะอมไข่เนื่องจากว่านะครับวันก่อนนั้นเราได้มีไข่เจียวชะอมแล้วเราก็มีปลานะครับปลาได้มาจากปลาเผาซึ่งกินไม่หมดพูดง่ายๆคือวันนี้เอาของเหลือมาทำนะฮะดูที่ว่าของเหลือของเราเนี่ยจะรอดไหมก่อนอื่นเลยนะครับมีเครื่องปรุงอะไรบ้างนี่ไปดูกันครับมีแน่นอนชะอมไข่ทอดไข่ทอดชะอมไข่เจียวชะอมใช่ไหมแล้วก็เนื้อปลานะครับเหลือจากคราวก่อนพริกแกงพริกแกงนี้นะครับก็ได้มาจากลูกศิษย์เช่นเคยนะครับพริกแกงแม่วันนาหาซื้อได้ที่ไหนไม่รู้เอาเป็นว่าเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้ดูแล้วกันนะครับน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บโอเคขั้นแรกของเราทำอะไรดีครับคุณแม่ครับก็เอาพริกแกงกับเนื้อปลามาโขลกรวมกันทีนี้การโขลกนะฮะเราต้องใช้ครกแต่บ้านนี้ทันสมัยเราใช้เครื่องโอเคเรามาบดรวมกันแล้วกันนะช้อนเดียวช้อนหนึ่งก็พอเห็นไหมเนื้อปลาต้องหมดไหมไม่ต้องเป็นเนื้อชิ้นชิ้นบ้างใช่ไหมโอเคฮะเราก็ได้ปั่นเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วยังไงต่อคุณแม่ดีลงกระทะเลยลงกระทะแล้วมีน้ำลงกระทะเลยน้ำอยู่นู่นเห็นไหมลงกระทะมาใช้มาทุกอย่างไฟแรงไฟกลางไฟกลางก็พอมันก็จะดูเจ้มจนอ่ะเจ้มจนมากค่อยเติมน้ำได้ค่อยเติมน้ำปรุงก่อนหรือว่าใส่อะไรก่อนไม่ใช่ดูว่าพอประมาณนะดูว่าเขาก็กินกันแค่สองคนไม่ใช่ถ้าเยอะไปมันจะฉุนอ๋อพี่แกงเหรองั้นเดี๋ยวค่อยๆชิมนะว่าคงพอประมาณแล้วว่าไม่เราก็ไม่ได้เยอะอย่างนี้ปรุงก่อนหรือว่าใส่ไอ้พวกนี้เลยใส่ไปเลยแล้วค่อยปรุงเพราะว่าบางครั้งเวลาน้ำซุปเนี่ยนะวันยาใส่พวกเครื่องพวกนี้แล้วมันจะจืดจืดลงใช่ไหมเราก็ไม่งั้นเราใส่ไปเลยใส่ไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยๆปรุงเลยเดี๋ยวพอเดือดแล้วค่อยปรุงอย่าใส่น้ำปลาตอนที่น้ำยังไม่เดือดนะเดี๋ยวจะหมุนข้าวพอแล้วมั้งปล่อยให้มันเดือดเองมันเดือดแล้วเนี่ยมาอ๋อเดือดแล้วน่ากินแล้วก็ใส่น้ำปลาเลยใช่ถ้าจะสดน้ำก็เติมน้ำอีกหน่อยเติมน้ำอีกหน่อยนี่ได้ชามหนึ่งเลยนะเนี่ยได้ชามโคมเลยจะเป็นแกงส้มชะอมไข่เนื้อปลานิลไม่ต้องคนแล้วปล่อยให้มันเดือดแล้วเดี๋ยวปรุงแล้วก็ใส่น้ำปลาก่อนใส่น้ำปลาก่อนอันนี้มันเดือดแล้วนะเดือดแล้วใส่น้ำปลาได้ค่อยๆใส่ดิชิมก่อนไหมลองชิมยังไม่เค็มหรอกเผ็ดพริกแกงเออนี่ขนาดว่าใส่พริกแกงนิดเดียวเองนะก็นั่นเลยทำไมมาฉุนผมไม่เห็นฉุนพริกแกงเอานี่นะน้ำมะขามนะต่อไปนะครับเติมน้ำมะขามเปียกลงไปไม่จะต้องทำเสียงใหญ่ด้วยค่อยๆใส่พอแล้วพอก่อนน้ำตาลปี๊บหน่อยน้ำตาลปี๊บอีกหน่อยนึงนี่ใช่ไหมใส่ลงไปจริงๆแล้วกับข้าวทุกอย่างที่เราทำนะครับเรากินจริงนะฮะเราไม่กินเล่นเลยเรากินจริงๆเลยเค็มเค็มใช่ไหมตัวเค็มรสชาติมันแปลกมันไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวก็ใส่เติมไม่นั่นเองน้ำมะขามค่อยๆเติมเหยื่อช้อนรสชาติดีขึ้นมาปรุงไปชิมไปอย่าไปซีเรียสก็ชอบอย่างนี้แหละทำกับข้าวแต่เค็มพอแล้วเนาะเปรี้ยวแล้วแล้วใส่น้ำตาลเพิ่มอีกหน่อยใส่ไปหมดนี้หนึ่งหรือว่าแค่นั้นเออแค่นั้นพอเดี๋ยวหวานเลยต้องไปแก้ใส่เฮ้ยก็ตัวน่ากินเหมือนกันนะคุณแม่ดูสิเฮ้ยเข้าแล้วนะใช้ได้แล้วอร่อยพอแล้วนะโอเคเห็นไหมวันนี้เราแบบว่ารวดเร็วทันใจถ่ายง่ายทำง่ายแล้วก็จบง่ายด้วยนะแล้วเราก็กินง่ายเหมือนกันนะเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดเตาพอแกงส้มชะอมไข่ปลาทับทิมวันนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวกินโชว์ด้วยครับก็ขอจบแค่นี้ละกันคุณแม่ก็กินอิ่มพอดีแล้ว
สวัสดีครับทุกท่านบ๊ายบายบ๊ายบายอี